ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะปัญจันปรมะโพสต์เทิดทูนสถาบันด้วยหัวใจรักมั่นนักแสดงนายแบบและพิธีกรอย่างปัญจันปรมะอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้แสดงความคิดเห็นและเผยถึงความรู้สึกส่วนตัวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้ระบุว่าเทิดทูนบูชาด้วยชีวิตแม้หมดสิทธิ์ได้กราบพระบาทแม้สักหนเกิดในไทยสูงต่ำไม่อับจนเพราะคำสอนพ่อท่วมท้นทั้งแผ่นดินหากใครอ่านคำสอนให้แตกฉานไม่คิดพานอคติคิดช่อชนจะยุคใดแผ่นดินใดก็อยู่ทนเกิดเป็นคนรู้คุณต้องทดแทนแม้นวันนี้ไม่มีพ่อเป็นเสาหลักมองพระพรักกำลังใจนั้นท่วมท้นจะสืบสานปณิธานไม่หลงตนคำว่าชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่ในใจหากเขาว่าชาติหน้ามีอยู่จริงขอได้เกิดถิ่นฐานเดิมไม่ไปไหนจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปด้วยหัวใจรักมั่นเปี่ยมศรัทธานั่นเองล่ะค่ะ